อันยังชิงกรินสวัสดีครับพบกับอัลโทบัตนาอาร์กันอีกแล้วนะครับสำหรับคิวโดนี้เราจะมาทำคิวโดที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วกันนั่นเองนะครับหรือว่าเดือนเมษายนนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างนะจ๊ะทุกคนก็ไปดูกันดีกว่าว่าเราเสียหายอะไรไปบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หมวดแรกของเรากันก่อนเลยนะฮะทุกคนก็คือหมวดของเครื่องสำอางเรามาเริ่มในส่วนของสกินแคร์กันดีกว่าในส่วนของสกินแคร์เนี่ยเรามีการหมดกันเกิดขึ้นก็คือครีมกันแดดของเราหมดนั่นเองนะครับแล้วก็โฟมล้างหน้าของเราหมดครีมกันแดดหน้าที่เราใช้อยู่ปกติเนี่ยปกติมันมีหาซื้อได้ที่เซเว่นอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหาซื้อไม่ได้แล้วคือไม่รู้ไปไหนคือฉันมีเซเว่น3สาขาฉันไม่สามารถหาซื้อได้ทั้ง3สาขาด้วยเราก็มีแบบว่าไปมหาลัยบ้างอะไรบ้างก็เลยไปเจอที่แบบว่าร้านของนาเลยก็คือช็อปของนาเลยนั่นเองนะครีมกันแดดที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเคที่ดอนะฮะ Invisible Sun Protection SPF 33 PA 3บวกนั่นเองซื้อที่คามาดนะสาขาที่เราซื้อเนี่ยก็คือสาขาเซ็นเตอร์วันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับทุกคนคือเขามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือลด 50% เราก็เลยสอยมา2กล่องเลยคือปกติเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราเคยซื้อเนี่ยมันซื้อ1แถม1ในบิวเทียมแล้วทีนี้ตอนนี้มันยังไม่มีโปรทุกคนเราก็เลยตอนแรกก็กะจะซื้อแค่แบบ99อะไรเงี้ยหลอดเล็กแต่ทีนี้เราไปเจอแบบหลอดใหญ่ปริมาณ60กรัมในราคาที่ลดลงก็คือถ้าซื้อ2อันอ่ะก็เหมือนกับว่าเราซื้อ1แถม1นั่นแหละทุกคนเราก็เลยซื้อมา2อันเลยคือเราใช้อันนี้มานานมากๆนานมากๆแล้วแล้วก็แบบว่าติดใจมากเพราะว่านาเนี่ยเป็นครีมกันแดดที่ซึมเร็วเนื้อแบบว่าเนื้อไม่เหนียวเนินหนาแล้วก็เวลาทาเนี่ยยังมีให้ความชุ่มชื้นบนใบหน้าเราอยู่ด้วยมันดีเพราะอย่างนี้แหละนะทุกคนแล้วก็อีกตัวนึงนะฮะเป็นโฟมล้างหน้านะคะโฟมล้างหน้าที่เราซื้อมาเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้เซนกะเพอร์เฟกต์วิปมันหมดแล้วจ้าแล้วก็เลยต้องซื้อโฟมล้างหน้าใหม่นะฮะทุกคนแต่ว่าเราก็แบบว่ามีฟีลแบบว่าเฮ้ยอยากลองของแบรนด์อื่นบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยไปซื้อของนูโทจีน่ามานั่นเองนะอันนี้เป็นสูตรดริปคลีนโฟมคลีนเซอร์ใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะทุกอ่ะนั่นก็คือในส่วนของสกินแคร์นะครับต่อไปเราจะมาเรื่องของเครื่องสำอางกันนั่นเองนะครับซื้อเอาใจสงกรานต์นะครับก็คือซื้อเพื่อจะแบบว่าใช้เล่นสงกรานต์นะก็เลยซื้อแบบว่าอะไรที่มันวอเตอร์พรูฟเยอะมากแล้วก็เดือนที่แล้วมีโปรโมชั่นของ For You Too ที่เป็นบลัชทุกคนปัดแก้มเหลือ99บาทก็ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแบบบ้านไม่มีบัตรเหรอลูกบ้านไม่มีที่ปัดแก้มเหรอคะอีกนิดนึงก็คือครบทุก4แล้วนะแต่ว่ายังไม่ครบนะเรามาพูดถึง For You Too กันก่อนดีกว่าอันนี้เราไปซื้อ For You Too มาเป็น Love Me Moreบลัชนะมีทั้งเป็นชิมเมอร์แล้วก็มีทั้งเป็นแมตต์เลยนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นแมตต์นะเป็นสีเบอร์ M11 กับ M0 นะอันนี้เราไปซื้อตอนโปรโมชั่นที่มันแบบว่า99บาทนี่นะสีสวยติดทนดีเราชอบนะทั้ง2สีเลยนะส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นสีเบอร์ S7 นะจะเป็นสีแบบเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะคือใกล้เคียงกันมากนี่แต่นี้จะมีความชมพูกว่านะฮะอันนี้จะเป็นเนื้อชิมเมอร์ก็จะมีชิมเมอร์เข้ามาเกิดขึ้นนี่ก็คือบลัชที่เราซื้อมาส่วนต่อไปก็จะเป็นมาสคารานะครับจาก Maybelline New York นะทุกคนนี่ Maybelline New York Hyper Curl Volume Express Waterproof ตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นตัวดังตัวหนึ่งนะฮะของ Maybelline เรื่องแบบว่าปัดแล้วแบบว่าอยู่ทนอยู่นานกันน้ำเช็ดออกยากมากอะไรอย่างเงี้ยนะยอมรับจริงๆว่าคือมันดีจริงๆนะแล้วก็มันติดทนมากมากแบบสังเช็ดไม่ออกอะทุกคนอีกอันนึงก็เป็น Maybelline เหมือนกันอันนี้ก็ซื้อเพื่อจะสงกรานต์เช่นเดียวกันนะครับก็เป็น Maybelline Super Stay Matte Ink เป็นสีเบอร์135สีก็ดีเนื้อก็ดีเหมือนเดิมติดทนกลิ่นหอมนางคือลิปสติกสงกรานต์เกิดมาเพื่อเทศกาลสงกรานต์เกิดมาเพื่อเล่นน้ำเกิดมาเพื่อสำหรับคนที่จะไปเที่ยวทะเลเกิดมาเพื่อคนที่จะต้องการใช้ไปลงเล่นน้ำอะไรอย่างนี้ทุกคนและสิ่งสุดท้ายก็คือน้ำแร่นะฮะสเปรย์น้ำแร่จาก Ustar Mineral Water Facial Spray อันนี้เราซื้อที่ 7-Eleven นะครับราคาประมาณ59บาทขนาดแบบพกพามากๆเลยถูกมากๆแล้วก็หัวสเปรย์เนี่ยสุ่มบางอันก็จะกระจายมากบางอันก็แบบไม่ค่อยกระจายแล้วแต่ว่าแบบว่าเอ้ยเราจะได้แบบไหนเป็นการแบบว่าเป็นการแบบเสี่ยงทายสุดในการซื้อฉีดเอาความสดชื่นคือเขาก็มีสารบำรุงของนางนะก็ลองไปใช้กันดูได้คือเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากเราคาดหวังแค่ว่าฉีดแล้วก็จะสดชื่นแบบฉีดแล้วก็จะสดชื่นแค่นั้นพอโอเคนี่ก็คือในส่วนของเครื่องสำอางที่เราไปตามมานะเยอะไหมก็เยอะอยู่นะสกินคงสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลำดับของของเครื่องใช้ประจำวัน
เรียกว่าอะไรดีอ่ะมันคือยาสระผมอ่ะทุกคนจบปะเรียกไม่ถูกก็เรียกว่ายาสระผมละกันก็มันก็คือยาสระผมก็เรียกว่ายาสระผมละกันทำไมวะคือเราเป็นคนที่แพ้ยาสระผมหนักมากผมแล้วก็ต้องหายาสระผมที่เหมาะกับหัวเรามากที่สุดซึ่งหายากมากนะบางทีเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆไปใช้อันนี้แล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้ถูกอันนี้คือแบบหมายถึงแบบถูกกับอันนี้คือแบบไม่แพ้ยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยพอใช้ไปสักพักอ้าวแพ้เฉยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบหัวฉันเป็นอะไรอ่ะมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันว่าเฮ้ยเราซื้อตัวไหนมาบ้างแล้วเราชอบไหนบ้างนะครับซึ่งในนี้มีตัวที่เราแพ้ด้วยนะจ๊ะเสียใจแต่ว่าคุณภาพนางดีมากจริงๆขอแลกกันก่อนเลยนะฮะตัวนี้เฮ้ยแกมันดูไทยมากดูออร์แกนิกอ่ะเป็นจากแบรนด์อภัยภูเบศนะครับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากตำนานสมุนไพรนะนี่เราซื้อที่โลตัสนะครับเป็นแชมพูอัญชันนะบัตเตอร์ฟลายพีคอันนี้ก็คือใช้แล้วเรารู้สึกว่าโอเคดีไม่แพ้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ทำให้ผมนิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ผมแบบว่าอะไรมากมายใช้แล้วเนี่ยไม่มีรังแคนะฮะทุกคนแต่ว่าก็ต้องใช้ควบคู่กับครีมนวดผมนะเพราะว่าอันนี้มันออร์แกนิกมากมันจะไม่ได้แบบว่ามีสารที่จะแบบช่วยให้แบบว่าผมเราดูนิ่มขึ้นดูมีวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่ก็จะช่วยให้แบบทำความสะอาดผมแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยสุขภาพดีนะแล้วก็ต้องใช้ครีมนวดผมเพิ่มเอาเพื่อจะได้แบบว่าเฮ้ยจะให้ผมนิ่มอะไรอย่างเงี้ยอีกตัวนึงนะคะเป็น Rejoice อันนี้ Rejoice Airy Volume Micellar แชมพูไม่แพ้นะครับอันนี้สำหรับตัวนี้เนี่ยเราไม่แพ้โอเคดีต้องใช้คู่กับคอนดิชเนอร์ต้องคู่กับครีมนวดอะไรอย่างงี้เพราะว่านางก็แค่ดูแลให้แบบว่าผมสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีวอลลุ่มมั้ยเนี่ยทุกคนมีวอลลุ่มป่ะล่ะเนี่ยมีวอลลุ่มมั้ยผมมีวอลลุ่มและตัวสุดท้ายก็คือ Dove คือฉันน่ะชอบสรรพคุณของ Dove มากแต่ฉันน่ะแพ้คือใช้แล้วก็คือมีรังแคแล้วก็หนังศีรษะร่วงหนักมากนะอันนี้เป็น Dove สูตร Nourishing Oil Care นะแชมพูที่จะช่วยเรื่องของแบบผมให้แบบว่านุ่มลื่นแล้วก็แบบว่าสุขภาพดีคืออันนี้ไม่ต้องใช้ครีมนวดผมเลยอ่ะผมจะดูแบบว่านิ่มขึ้นจริงๆอ่ะทุกคนแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวก็คือฉันแพ้ทุกคนคือจะอันนี้จบไม่ต้องมานั่งแบบว่าครีมนวดผมอีกรอบหนึ่งก็คือฉันสระ2รอบจบออกจากห้องน้ำได้เลยนั่นแหละในส่วนของยาสระผมส่วนต่อไปนะครับส่วนสเปรย์เฮล่าต่างๆนานาติปาทาควรจะต้องตกใจเราเนี่ยเข้าสู่ความเป็นมูเตลูเกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงแบบว่าเป็นแบบตะกุดหรืออะไรใดๆนะทุกคนก็เป็นแบบว่าปีเซียนะฮะเป็นสิงโตนำโชคนะเป็นคุณน้องสิงโตนี่ก็สั่งมาจากใน IG นะครับก็เป็นคุณสิงโตนะและส่วนอันบนเนี่ยก็เป็นด้ายแดงนะคืออยากได้อะไรจะขออะไรก็สามารถขอปีเซียแล้วก็ลูบหัวคุณปีเซียได้ส่วนด้ายแดงเนี่ยก็จะเป็นช่วยเรื่องของความรักเนาะก็ดูตรงจิ๋วว่าแบบเป็นรูปหัวใจแบบชัดเจนมากเรื่องของการค้าขายเนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะก็คือก็เขาก็ช่วยเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ก็คือในส่วนของเครื่องรางของขลังนะสายมูเตรูก็มานะฮะณจุดนี้ต่อไปชันชันเป็นเคสโทรศัพท์นะครับอันนี้เราสั่งมาจากใน Shopee เนาะส่งตรงมาจากจีนนะฮะจีนแท้ไม่ปลอมแน่นอนเป็นเคสที่แบบว่ามีความแบบว่าเหมือนกระจกนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่นะฮะทุกคนความเงาอะไรอย่างเงี้ยสีโรสโกแต่แบบในกล้องมันดูเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆเนาะมันแล้วแต่แสงอะถ้าหากว่าเราเจอแสงปกติมันก็จะเป็นสีชมพูถ้าเราไปเจอแสงอาทิตย์จะเป็นสีแบบทองอะไรเงี้ยก็คือเลยชอบก็เลยสั่งมานะทุกคนหาซื้อที่ไทยยากมากแต่คือเพื่อนฉันน่ะเจอฉันน่ะไม่เจอต่อไปเรามาเข้าในหมวดของเครื่องเขียนอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็อยู่ในวงการเครื่องเขียนแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะนะก็มีการไปตามสมุดมาเพิ่มนะเนื่องจากว่าสมุดลายตารางของเราเนี่ยหมดคือใช้จนหมดเลยอะเราก็เลยต้องไปซื้อเพิ่มแล้วคือสมุดลายตารางทำไมต้องแพงอะลูกแบบยอมซื้อมานะเพราะว่าตอนนั้นอะต้องการมากจริงๆนี่เป็นลายตารางแบบนี้อันนี้เราซื้อมาจากใน Office Mate นะคะทุกคนแพงอยู่เหมือนกันนะอีกอันนึงอันนี้ซื้อจากไหนวะลืมแต่ไม่รู้ว่าแค่ว่ามันสวยดีก็เลยซื้อมานะฮะอ๋อซื้อมาจากมูชิเนี่ยเขียนอยู่ข้างหลังมูชินะอันนี้น่าจะราคาเล่มละ20บาทมั้ง20 25บาทนะเป็นเส้นปกตินะฮะทุกคนนี่ก็คือในส่วนของเครื่องเขียนนะสำหรับวงการเครื่องเขียนก็มาเพิ่ม2อย่างนะและในส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนของติ่งเกาหลีนั่นเองนะจ๊ะในติ่งเกาหลีเนี่ยเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือซื้ออัลบั้ม Stay Kid มานะฮะด้วยความเป็น Stay ของเราแล้วก็ซื้อมา2เวอร์เลยนะจ๊ะเป็นเวอร์ชั่น K1 อันนึงแล้วก็
ไมโลอันหนึ่งนะฮะไมโลมิโลหรือเปล่าซื้อมาแล้วเราก็ทำการแกะเรียบร้อยแล้วใครอยากดูว่าเราแกะแล้วได้ใครเนี่ยก็สามารถย้อนดูวิดีโอได้นะฮะจะบอกว่าบุญที่ทำมานั้นก็คือหมดไปกับอันนี้แล้วนะจ๊ะทุกคนเรียบร้อยนะก็ใครอยากรู้ว่าได้ใครในนี้เป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีการ์ดอะไรบ้างบิ๊กการ์ดกี่ใบนั่นก็คือทั้งหมดที่เราซื้อมาเมื่อเดือนเมษายนนั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถไปตามกันได้นะจ๊ะเพราะว่าในเมื่อเราเสียตังค์แล้วทุกคนก็ไปตามกันเถอะนะฮะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะฮะก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามช่องทางอื่นเนี่ยก็สามารถไปตามได้ที่ Facebook Fanpage นะฮะ Instagram นะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะฮะตรงกลางตรงนี้เนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย